คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคันว่าถูกใจคนรู้ใจแมวคุณเคมาพร้อมกับประสบการณ์ตรงของคุณเคครับที่เคยได้ไปทำงานที่รีสอร์ทบนเกาะแห่งหนึ่งจนได้พบเจอกับความหลอนเหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาครับรอปภ1คืนมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่4กับสายของคุณเคกันเลยครับสวัสดีครับคุณเคสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณเคตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเกาะช้างจังหวัดตราดครับอยู่ที่เกาะช้างจังหวัดตราดที่นู่นอากาศเป็นยังไงบ้างเนี่ยโอ้โหฝนตกตั้งแต่เช้ายังมืดยังตอนนี้ยังไม่หยุดเลยครับโอ้โหมันตกขนาดนั้นเลยเหรอครับตกหนักมั่งเบามั่งโปรยมั่งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อช่วงนี้ช่วงฤดูมรสุมแล้วนี่ใช่ครับเป็นโลซีซั่นแล้วครับโลซีซั่นก็นักท่องเที่ยวจะน้อยหน่อยใช่ครับนะครับคุณเคกับผมนี่เราคุยกันครั้งแรกครั้งแรกครับและปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับเนี่ยก็ส่วนมากจะฟังย้อนหลังตลอดเลยครับส่วนมากจะเป็นการฟังย้อนหลังนะใช่พอดีว่าขายของอยู่ครับแล้วพอดีมันต้องทำของอะไรอย่างงี้ครับตอนกลางวันนั่งทำกับภรรยาก็ฟังไปด้วยขายบนเกาะช้างอะเหรอใช่ครับขายอะไรครับผมขายหลายอย่างครับพี่แจ๊คเป็นร้านบาร์บีคิวครับแล้วก็มีหลายอย่างเลยครับเดี๋ยวต้องมาโปรโมทกันในช่วงท้ายรายการซะหน่อยนะอ๋อได้เผื่อมีชาวแก๊งเนี่ยเขาไปอุดหนุนกันคุณเคมาว่ากันถึงเรื่องนี้ก่อนครับเรื่องนี้เกิดขึ้นบนเกาะแห่งหนึ่งที่ไม่ใช่เกาะนี้นะไม่ใช่ครับโอเคโอเคโอเคดีแล้วดีแล้วเพราะแหมบอกบนเกาะแห่งหนึ่งแล้วบอกอยู่โทรมาจากเกาะช้างนี่คนรู้เลยเอาคนละเกาะกันโอเคเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่ผ่านมารอปภ1คืนมันยังไงอ่ะคุณเคเล่าให้พวกเราฟังหน่อยคือปีนั้นน่ะพี่แจ๊คสักผมไม่มั่นใจนะ54 55 56ประมาณเนี้ยครับครับปีนั้นน่ะเหมือนเป็นขาลงของชีวิตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับปีนั้นน่ะผมเสียคุณแม่แล้วก็เหมือนแบบตกงานด้วยอะไรเงี้ยครับอกหักอะไรเงี้ยต่างเลยครับพอช่วงนั้นเสียคุณแม่ไปหลังจากเสร็จงานศพคุณแม่เรียบร้อยแล้วฮะผมก็แบบอยากแบบไปหาอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่ที่บ้านเนี่ยครับมันแบบบ้านมันอยู่แล้วมันแบบมันไม่เหมือนเดิมฮะก็เลยแต่ตัดสินใจลองหางานดูแล้วเราเป็นคนชอบทะเลชอบตกปลาตกหมึกอะไรเงี้ยครับก็เลยหางานอินเทอร์เน็ตสรุปว่าผมเจออันนึงที่ผมสนใจคือบาร์เทนเดอร์ของโรงแรมเนี้ยผมก็เลยลองกรอกรายละเอียดส่งอะไรไปผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับครับเสร็จปุ๊บทีเนี้ยผมกดไปที่เดียวนะครับแล้วรุ่งเช้าวันรุ่งขึ้นเขาติดต่อมาเลยบอกว่าเห็นโปรไฟล์แล้วคืออยากจะรับเข้ามาทำงานได้เลยผมก็เลยคุยกับคุณพ่อว่าเนี่ยจะไปทำงานที่นี่ที่จังหวัดเนี้ยเกาะเนี้ยครับพ่อผมบอกดีเลยเดี๋ยวพ่อไปส่งจะได้เอากระดูกคุณแม่ไปลอยด้วยครับแต่บ้านผมว่าพ่อผมมันนับถือคริสต์นะครับพี่แจ็คแล้วตัวผมนับถือคริสต์ผมเนี่ยจะไม่กลัวผีเลยครับพี่แจ็คครับตั้งแต่เด็กเนี่ยพ่อจะสอนเลยว่าโลกนี้ไม่มีผีหรอกใครเปิดหนังผีหรืออะไรที่บ้านเนี่ยคุณพ่อจะด่าจะว่าเลยคือแบบเรื่องนี้ไม่ให้เอาไม่ให้รู้เรื่องเลยครับผมก็เลยเป็นคนที่แบบไม่กลัวเลยครับสรุปว่าคุณพ่อก็มาส่งนะครับแล้วก็มาเที่ยวกันก่อนวันนึงคือมาล่วงหน้าก่อน3วันนะครับมาเที่ยวกันก่อนวันนึงเสร็จปุ๊บก็ไปจัดการเหมาเรือไปโรยกระดูกคุณแม่วันรุ่งขึ้นปุ๊บผมก็ถึงเวลาวันที่นัดคุยกับฝ่ายบุคคลพอดีเขาก็เรียกเข้าไปคุยสัมภาษณ์โอเคแล้วก็ให้คนมาพาผมเดินรอบรีสอร์ทเนี้ยตรงนี้เป็นตรงนี้รีสอร์ทนี้จะมีสองมีโซนที่เป็นบังกะโลแล้วก็โซนที่เป็นพูลวิลล่าโอเคพอรู้อะไรเสร็จเรียบร้อยผมก็มีเวลาพักอีก2วันก่อนที่จะเริ่มงานแต่ว่าเขาให้ผมมาเข้าไปอยู่ในหอพักของพนักงานได้ก่อนก็มีคนพาผมไปพี่แจ็คผมไปถึงห้องนะครับเขาบอกว่าผมจะได้อยู่กับน้องคนหนึ่งชื่อแก้วเป็นผู้ชายแต่เขาบอกว่าไอ้แก้วเนี่ยจะไม่ค่อยอยู่ห้องหรอกคือเขามีแฟนแล้วก็ส่วนมากเขาจะไปอยู่กับแฟนผ
ผมไม่ถึงห้องครับพี่แจ๊คหน้าประตูห้องผมอ่ะมันจะเป็นทางเดินปูนประมาณเมตรครึ่งครับครับถัดจากทางเดินนั้นไปอ่ะจะเป็นลานดินเป็นหญ้าข้างหลังเป็นป่าหมดเลยตรงหน้าห้องผมเลยอ่ะมันมีเหมือนสารอะไรสักอย่างนึงอ่ะปักอยู่หน้าห้องแล้วปักใช้คำว่าปักเสาเป็นเสาต้นเดียวครับพี่แจ๊คแล้วก็ไม้กระดานประมาณฟุตคูณฟุตหนึ่งมั้งครับสูงไหมวางอยู่แล้วก็มีกระถางธูปอันหนึ่งวางอยู่สูงไหมสูงไหมสารอ่ะปักประมาณเมตรกว่าๆครับประมาณระดับเอวครับอันนี้เขาเรียกว่าสารเพียงตาครับซึ่งตอนนั้นนะผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าคืออะไรผมก็มองเฮ้ยเขาไหว้อะไรกันวะแต่ก็ไม่สนใจโอเคเข้าห้องเข้าห้องเสร็จปุ๊บไม่มีอะไรจัดการของเขิงเรียบร้อยแต่ก็ไม่เจอแก้วนะครับแก้วไม่อยู่แล้วคนที่มาส่งผมเขาบอกว่าตามสบายเลยแก้วมันไม่อยู่จะจัดที่นอนยังไงก็ตามสบายเลยก็เรียบร้อยจัดของเสร็จวันรุ่งขึ้นผมมีเวลาเที่ยว2วันผมก็ไปเที่ยวเลยครับ1วันเต็มๆเลยไปตกปลาไปเที่ยวถึงเย็นเลยพอกลับมาถึงเย็นปุ๊บเนี่ยกะจะนอนทีนี้มีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาสรุปว่าเป็นพี่ฝ่ายบุคคลครับหัวหน้าฝ่ายบุคคลบอกว่าเคเข้ามาหาพี่ที่โรงแรมหน่อยผมก็เลยเข้าไปเปิดประตูเข้าไปเคาะก๊อกก๊อกก๊อกเปิดประตูเข้าไปนั่งเขาบอกเคนั่งผมนั่งปุ๊บคำแรกเขาถามผมว่าเคกลัวผีไหม นั่นคือการทักของการทำงานเหรอใช่ครับกลัวผีไหมไม่อันนี้ไม่ใช่วันที่ผมเริ่มงานนะครับพี่แจ๊คคำถามผมกลัวผีไหมผมไม่กลัวครับเกิดมาไม่เคยเจอไม่เคยกลัวเลยครับบอกโอเคดีงั้นคืนเนี้ยเป็นรอพอยพี่สักคืนได้ไหมพี่ให้500ผมก็เฮ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดเราเป็นรอพอเราก็อดเที่ยวอีกวันนึงเพราะพรุ่งนี้เราต้องนอนพักแล้วถึงไม่เป็นไรเอา500ดีกว่าใช่ผมว่าโอเคตัดใจเอาครับพี่มีเวลา1ชั่วโมงเขาก็พาผมไปเอาเครื่องแบบมาใส่เอาอาวุธให้ผมก็คือไฟฉายอันหนึ่งรองเท้าคอมแบทพอดีเป๊ะเลยให้ผมใส่เขาบอกโอเคเดี๋ยวอีกมา1ชั่วโมงอ่ะเข้าไปที่ป้อมยามเดี๋ยวจะมีพี่รอปภอีกคนนึงอ่ะเขามาชื่อพีเตอร์ครับผมก็ไปนั่งรอโอเคถึงเวลา6โมงตรงเป๊ะพี่เตยมาพอดีพี่เตยมาปุ๊บเขาว่าทักผมปกติครับแต่เขาไม่คุยแม่เลยนะครับเขาแค่ทักแบบนั้นเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยครับเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าเดี๋ยวคืนเนี่ยพอเข้างานปุ๊บอะต้องไปเดินเปิดไฟมันจะมี2โซนใช่ไหมที่ผมบอกไปตอนแรกครับไอ้พี่เตยอะเขาบอกว่าเขาจะไปเปิดตรงโซนบังกะโลให้ผมอะไปเปิดที่โซนพูวิลล่าครับแต่เดี๋ยวพาไปส่งถึงเวลาปุ๊บพี่เต้เขาก็เดินไปส่งผมก่อนตรงโซนพูวิลล่าทางเข้าอ่ะที่จะต้องเข้าไปเปิดไฟครับพี่แจ็คครับมันเป็นไอ้ระบบไฟของพูวิลล่าเนี่ยมันจะอยู่ใต้บ้านของพูวิลล่าหลังที่ใหญ่ที่สุดในโซนนั้นครับซึ่งไอ้หลังเนี่ยครับใต้บ้านหลังนั้นจะเป็นบ้านยกสูงนะครับใต้บ้านนั้นจะเป็นระบบที่คุมสระน้ำระบบไฟทั้งหมดของพูวิลล่าตรงนั้นเลยครับพี่เต้เขาพาผมไปเสร็จปุ๊บเขาชี้เคเดินเข้าไปตรงนั้นอ่ะก็จะเดินแบบผ่านข้างๆบ้านไปจะมีต้นไม้ที่เขาแบบตกแต่งนี่ครับคุมเลยเหมือนต้องแบบมุดๆเข้าไปฮะครับเขาบอกมุดเข้าไปเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะเจอประตูเล็กๆประตูใต้บ้านประตูจะสูงแค่เมตรเดียวเองครับพี่แจ็คคือประตูเนี้ยมันต้องเปิดปุ๊บแล้วมุดเข้าไปอ่ะครับแทบต้องคานเข้าไปเลยครับแล้วก็เขาบอกเปิดประตูไปปุ๊บมุดไปแล้วหันขวาเจอแผงไฟเองเปิดให้หมดเลยผมก็เดินมุดไปหันมาพี่เตยไปแล้วครับแปลกผมเดินเสร็จปุ๊บเดินมุดพุ่มไม้ไปเสร็จปุ๊บเปิดประตูเปิดไฟออกมาปกติไม่มีอะไรครับครับผมก็เดินวนรอบเหมือนเดินตรวจเขาบอกว่าให้เดินผ่านกล้องบ่อยๆหน่อยครับผมเดินตรวจรอบหนึ่งวนมาที่ป้อมยามพี่เตยไม่อยู่ครับไม่เจอนั่งรอประมาณ10นาทีครับพี่เตยก็ไม่มาผมก็เลยตัดสินใจเดินไปที่หน้าฟอน
ถามเขาว่าเห็นพี่เต้ยไหมครับถามที่พนักงานหน้าฟอนต์นะครับพี่บอกโอ้ยพี่เต้ยวันนี้แหละไม่เห็นหน้าเขาหรอกกลางคืนน่ะเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวก็เจอแล้วพนักงานหน้าฟอนต์ครับเขาก็บอกว่าเออโอเคเดี๋ยวพี่ฝากนั่งเฝ้าหน้าฟอนต์แป๊บนึงพี่ขอเวลา5นาทีขอไปซื้ออะไรกินแป๊บเดียวที่หน้าโรงแรมครับผมก็โอเคครับนั่งนั่งตรงที่ไม่ได้นั่งข้างในฟอนต์นะครับนั่งตรงที่เป็นที่ให้ลูกค้านั่งรอครับครับผมก็นั่งเสร็จปุ๊บผ่านไป1นาที2นาทีผมก็เดินอ่านนู่นอ่านนี่แถวๆหน้าฟอนต์ไปเรื่อยฮะสักพักเดียวครับมีโทรศัพท์หน้าฟอนต์น่ะดังครับขอโทษครับพี่ใหญ่ไม่เป็นไรครับโทรศัพท์หน้าฟอนต์ดังครับตอนแรกผมไม่สนใจผมจะไม่รับอยู่แล้วเพราะตอนนั้นอ่ะผมพูดอังกฤษไม่ได้สักคำเดียวเลยกลัวเป็นลูกค้าต่างชาติแน่ๆใช่ครับผมพูดอังกฤษไม่ได้ผมไม่รับแน่นั่งไปสักพักเสียงโทรศัพท์หายไปครับนั่งไปสักพักนึงดังขึ้นอีกครับพี่แจ็คมันดังจนผมรำคาญอ่ะครับผมเลยตัดสินใจเดินไปดูที่โทรศัพท์ตัดสินใจจะรับดีไหมจะรับดีไหมมองไปที่โทรศัพท์ครับพี่แจ็คไอ้โทรศัพท์เนี่ยมันจะเป็นระบบของโรงแรมนะครับมันจะขึ้นว่าห้องไหนโทรมาที่โทรศัพท์ครับมันขึ้นว่า A01ผมรำคาญนะครับผมก็เลยตัดสินใจรับสายเลยครับผมก็วัดดวงไงผมพูดไทยเลยสวัสดีครับมีอะไรช่วยครับเสียงพูดครับพี่แจ็คอันนี้เสียงเหมือนคนหายใจแรงๆหายใจถี่ๆหายใจแบบอย่างเงี้ยแรงกว่านี้ฮะครับผมก็เฮ้ยลูกค้าเป็นไรหรือเปล่าวะหรือว่าลูกค้าเป็นไรหรือเปล่าครับมีอะไรช่วยไหมครับครับผมก็วางสายปุ๊บผมกะจะเดินไปที่กะจะวิ่งไปที่ห้อง A01เลยเพราะผมไปเดินวนมาแล้วผมรู้แล้วห้องนี้อยู่ตรงไหน พอผมตัดสินใจกำลังจะวิ่งไปปุ๊บเนี่ยไอ้ที่พนักงานหน้าฟอนต์กลับมาพอดีครับพี่แจ็คผมเลยบอกพี่เนี่ยเมื่อกี้มีโทรศัพท์อ่ะดังเนี่ยลูกค้าเป็นไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยผมจะวิ่งไปดูเขาดึงแขนแล้วปุ๊บห้องไหนอย่าเพิ่งไปห้องไหนห้องไหนโทรมามันขึ้นไหมได้ดูหรือเปล่าบอกขึ้นที่ A01เนี่ยเขาโทรมาเหมือนบอกหรือเปล่าผมจะวิ่งไปดูเขาดึงแขนผมแบบแน่นมากพี่แจ็คเคไม่ต้องไปไม่ต้องไปนั่งนี่เชื่อพี่ไม่ต้องไปผมถามว่าเฮ้ยพี่ทำไมอ่ะเกิดมันมีอะไรขึ้นมาบอกไม่มีเคไม่มีห้องนั้นน่ะเป็นห้องตัวอย่างพี่แจ็คพี่แจ็คนึกนะครับห้องตัวอย่างอ่ะปกติแล้วอ่ะมันต้องอยู่ใกล้ๆหน้าฟอนต์ครับหรือเป็นโซนที่ทำเลไม่ดีไว้ให้ลูกค้าเข้าไปดูภายในใช่ไหมครับแต่ห้อง A01 ซึ่งเป็นห้องตัวอย่างเนี่ยมันอยู่หน้าหาดครับพี่แจ็คมันอยู่ติดหาดทำเลสวยมากวิวสวยสุดๆเปิดประตูห้องมาเจอทะเลเลยครับแต่เป็นห้องตัวอย่างครับเนี่ยไอ้ที่หน้าฟอนต์เขาบอกผมแบบเนี้ยผมเลือกเออว่ะมันแปลกแต่ผมคนไม่กลัวผมอยากไปดูไงเขาบอกผมเคไม่ต้องไปเชื่อพี่นั่งพักก่อนนั่ง5นาทีครับผมก็นั่งไปครับผมก็สักพักผมยังไม่กลัวนะครับผมเบื่อพี่แจ็คผมก็เฮ้ยไปหาเดินตรวจซะหน่อยไปเดินผ่านกล้องหน่อยแล้วกันแต่ผมยังไม่ตัดสินใจไปเดินที่บังกะโลนะครับผมกะจะเดินอ้อมไปผมกะจะเดินทะลุห้องอาหารไปแล้วก็อ้อมไปทางบังกะโลแต่พอผมก้าวขาข้างแรกเนี่ยก้าวแรกเข้าไปในห้องอาหารครับพี่แจ็คแล้วผมสาดไฟฉายไปเนี่ยด้วยความมืดนะครับผมสาดไฟฉายไปปุ๊บข้างหน้าผมสักประมาณ10 เมตรได้มั้ยครับผมสาดไฟฉายปุ๊บเห็นขาคนก่อนผมเห็นขาก่อนครับพี่แจ็คน่ากลัวว่าขนลุกเสร็จปุ๊บพี่แจ็คเจ้ากรรมครับไฟฉายมันดับพี่แจ็คไฟฉายดับและทีเนี้ยไอ้ที่ผมมองไปอ่ะมันเป็นห้องอาหารเปิดโล่งนะครับครับแล้วแสงจากท้องฟ้าที่มันเป็นแบบมันสะท้อนกลับมามันพอมองเห็นนิดนึงอ่ะผมเห็นเป็นร่างคนนะครับครับสูงมากสูงแบบ2 เมตรกว่าอะไรเงี้ยแล้วแต่ผมไม่เห็นหน้าไม่เห็นรายละเอียดครับซึ่งมันย้อนแสงครับครับผมว่าหยุดชะงักเลยคือแบบไม่ได้ช็อกอะไรนะช็อกอะครับช็อกแต่ว่า
มันไม่รู้ว่าคืออะไรฮะคือแบบในใจมันก็เฮ้ยครับผีหรือคนแต่ผมอ่ะพูดไม่ได้ก้าวขาไม่ออกพี่แจ็คนี่ขนาดคนไม่กลัวนะครับก้าวไม่ออกผมยืนสตั้นอยู่ประมาณสักเกือบนาทีได้มั้งฮะครับเหมือนอยู่ในภวังค์อะไรก็ไม่รู้อะแล้วสิ่งที่มันทำให้ผมหลุดจากภวังค์นะพี่แจ็คอยู่ดีๆอ่ะมันมีตุ๊กแกตัวใหญ่อ่ะออกมาอยู่หน้าผมอ่ะแปะท้องมันกลัวผีเลยท้องมันกระทบกับกระเบื้องพื้นน่ะพี่แจ็คแปะผมอุ๊ยตกใจแล้วก็แบบเหมือนขวัญเสียครับทำอะไรไม่ถูกสักพักขึ้นมองบ้านนั้นแล้วก็คุณเคสัญญาณหายสัญญาณเสียงน่าจะเป็นสัญญาณที่นู่นแหละคือฝนตกยังไม่ดีครับอ๋อเอาโอเคมาละครับผมคือตุ๊กแกมันตกมันกระทบพื้นดังแปะใช่ครับเออแบบผมเลยหลุดแบบปุ๊บเหมือนแบบสะดุ้งขึ้นมาครับแล้วผมเงยหน้าขึ้นไปมองตรงที่มีร่างนั้นเคยอยู่สรุปว่าไม่อยู่แล้วครับครับแล้วก็หันไอพี่ที่หน้าฟอนต์เนี่ยมาดึงแขนผมมาเขย่าผมว่าเคเป็นอะไรเห็นยืนตั้งนานเคเป็นอะไรเห็นยืนตั้งนานบอกพี่ผมเห็นอะไรไม่รู้อ่ะเหมือนคนตุงสูงครับเขาก็ลาดแขนผมไปนั่งหน้าฟอนต์นั่งก่อนใจเย็นนั่งก่อนคืนนี้ไม่ต้องเดินตรวจถ้าหัวหน้าเขาว่าอะไรอ่ะพี่เคลียร์ให้ครับผมอาจจะคนไม่กลัวพี่แจ็คนั่งสั่นครับขาแบบขาสั่นทำอะไรไม่ถูกครับงงนั่งงงอยู่สักพักสักประมาณครึ่งชั่วโมงครับ3 ทุ่ม 4 ทุ่มประมาณเนี้ยพี่หน้าซ้อนเขาเหมือนเห็นผมแบบไม่ดีอะผมนั่งงงเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยเขาว่าลากแขนผมมาเคเดี๋ยวพี่พาไปนั่งพักเดี๋ยวไปอยู่ห้องหัวหน้าฝ่ายบุคคลเขามีห้องพักของเขาอยู่เขาไว้นั่งเล่นเปิดประตูเข้าไปครับพี่แจ็คผมว่าก้าวตามเข้าไปเขาจูงมือผมตลอดเลยนะครับเปิดประตูห้องเข้าไปปุ๊บมันไม่เหมือนห้องพักห้องนั่งเล่นพี่แจ็คเหมือนห้องพระครับมันมีที่นั่งเล่นนะครับแต่ในนั้นพระเต็มหมดเลยครับไม่รู้พระอะไรผมไม่รู้จักนะฮะแต่คือแบบเยอะมากครับเหมือนมีหิ้งพระใหญ่ๆวางแล้วก็มีพระวางอยู่หันไปทางขวามุมห้องพี่แจ็คเต้ยนั่งอยู่อ้าวพี่เต้ยรปภ.อีกคนนึงที่ต้องทำงานกับผมอ่ะนั่งขดอยู่มุมห้องหันหน้าเข้ามุมห้องหูใส่หูฟังใส่แบบสมอลทอล์กเหมือนเขาฟังอะไรอยู่ก็ไม่รู้อ่ะเหมือนเขาแบบว่าประมาณว่าไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นจะไม่ได้ยินโอ้สัญญาณคุณเคสัญญาณเข้าใจได้มันไม่ได้ความผิดคุณเคเลยแต่เราจะบอกกันว่าลองเดินเดินขยับหาสัญญาณใหม่อีกสักนิดนึงเผื่อมันจะดีขึ้นเพราะว่าที่เกาะช้างฝนตกคุณผู้ชมผู้ฟังครับใช่ครับโอ้หนักเลย หนักกว่าเดิมเลยตอนนี้ทำดีเนาะแล้วว่าต้องเป็นแน่เลยโอ้โหสัญญาณแย่มากเลยอ่ะนะครับคุณเคพูดไปเรื่อยครับเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวตอนนี้ดีละตอนนี้ดีละแต่ตรงนี้ผมจะดังมากไม่ค่อยได้ครับพี่แจ็คไม่เป็นไรเล่าเสียงเท่านี้ได้เลยไม่ต้องดังเลยโอเคสรุปว่าที่เอาเป็นว่าเจอพี่เต้ยนั่งอยู่แล้วก็เหมือนหูฟังอะไรอยู่ก็ไม่รู้ใช่ครับแต่ผมอ่ะเหมือนแบบพยายามมองเขาเพื่อให้เขาอาหารกลับมามองผมครับผมไม่อยากคุยว่ามันอะไรมันมีอะไรที่เนี่ยแต่พี่เต้ยไม่มองผมเลยครับหันหน้าเข้ากำแพงครับพี่แจ็คครับแต่ผมก็นั่งแบบเขานะครับแต่เขานั่งแบบคนละมุมห้องเลยผมนั่งมุมหนึ่งเขานั่งมุมหนึ่งครับผมอยู่อย่างนั้นยันเกือบเช้าครับพี่แจ็คสักถึงประมาณ5 PMครับพี่หน้าฟอนต์คนเดิมครับพี่แจ็คเปิดประตูเข้ามาแล้วก็มาเรียกผมบอกให้เคเดี๋ยวแกกลับบ้านไปอาบน้ำพักผ่อนก่อนก็ได้ต้องไปที่จัดการเองครับบอกว่าพี่ครับ
ตีห้ามันจะมีแสงสัญญาณเอ้ยเฮ้ยสัญญาณโทรศัพท์เฮ้ยอยากจะบ้าตายผมกะแล้วว่าไม่เป็นไรเข้าใจเข้าใจเอางี้คุณเคเดี๋ยวเราให้ขุงขิงโทรหาใหม่อีกทีนึงเพื่อมันจะดีขึ้นโอเคแป๊บนึงคุณผู้ชมผู้ฟังฮะเพื่อความสมูทขออภัยฮะมันเป็นที่สัญญาณที่นู่นอยู่บนเกาะเนาะคุณผู้ชมผู้ฟังครับแล้วฝนตกหนักมากเดี๋ยวรออีกทีเรื่องกำลังแบบโหกำลังลุ้นเลยอ่ะกำลังลุ้นระทึกเลยว่าไอ้การที่ถูกให้เป็นรปภ.1คืนเนี่ยคุณเคกำลังเจอกับอะไรอ่ะกลับไปที่สายคุณเคครับโอ้โหแย่แย่เออไม่รู้จะให้คุณเคเดินไปไหนแล้วเกรงใจจังเลยอ่ะเออโอ้โหเป็นเสียงเป็นเอเลี่ยนเลยตอนเนี้ยขิงแล้วขยับสายเราขยับไม่ใช่เออขยับโทรศัพท์เราย้ายไปนู้นย้ายไปนี้เผื่อมันจะดีขึ้นไม่เกี่ยวหรอกแต่ชัวร์เอาชัวร์ไว้ก่อนครับไม่ได้สัญญาณครับไม่ได้เลยมันแบบเป็นมนุษย์ต่างดาวเลยอ่ะต้องเดินใหม่แล้วคุณเคนี่ผมเดินอยู่ครับเผื่อมันจะดีขึ้นผมโอ้โหสัญญาณแย่มากเบื่อมันอยู่ก่อนแล้วมันมีฝนตกเลยเข้าใจได้มันสัญญาณมันอาจจะเหลือแบบขีดสองขีดอะนะพวกเราร่วมกันส่งสัญญาณฮะร่วมกันส่งสัญญาณไหมคุณเคแล้วช่วยกันช่วยกันเฮ้ยเหมือนดีขึ้นแกไหมครับเฮ้ยโอ้โหเหมือนจะดีนะจะดีขอพูดไปปุ๊บแม่ผมนึกว่าคุยอยู่กับเอเลี่ยนส่งสัญญาณไปพวกเราช่วยกันส่งสัญญาณไปเราต้องเอาเรื่องนี้ให้จบเราจะเอาเรื่องนี้ให้จบนี่มืดมีอันนี้คือมีโทรศัพท์เครื่องเดียวใช่ไหมคุณเคเดี๋ยวผมมีโทรศัพท์อะไรนะโอเคงั้นเดี๋ยวคุณเคให้เบอร์โทรศัพท์ภรรยาหลังไมค์ก่อนอย่าเพิ่งวางนะครับเดี๋ยวให้หลานขิงโทรไปหาใหม่อีกทีนึงให้เบอร์ไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งวางนะโอเคครับผมแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมผู้ฟังฮะไม่ได้จริงๆนะคือถ้าปล่อยให้เล่าไปเนี่ยผมว่าเสียดายเอานะเราช่วยกันส่งสัญญาณไปที่เกาะช้างอะส่งสัญญาณแห่งชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์ไปคุณผู้ชมผู้ฟังครับ มันเป็นเรื่องของระบบจริงๆนะคุณผู้ชมผู้ฟังฮะเข้าใจได้นะครับคุณเคก็พยายามเดินไอเราก็พยายามแบบเฮ้ยลองขยับโยกโทรศัพท์ไปนู้นหน่อยเว้ยเผื่อมันจะมีสัญญาณขึ้นมาเผื่อมันจะช่วยทางนู้นได้นะรอแป๊บหนึ่งเรื่องกำลังระทึกเรื่องกำลังตื่นเต้นเรื่องกำลังแบบโหมันจะไปจบลงตรงไหนเกิดอะไรขึ้นกับคืนนั้นการทำงานของคุณเคฮะคือคุณเคเนี่ยเขาไปสมัครงานอย่างนึงคือเป็นบาร์เทนเดอร์แต่ปรากฏว่าเอ้ยถูกเหมือนแบบจ้างให้มาเป็นรปภ.คืนนึงด้วยเงิน500เมื่อ10ปีที่แล้วเอาจริงเยอะนะคุณเคก็เอ้ยมันก็ไม่เสียหายอะไรนี่ได้ตังค์ด้วยเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็น่ะอย่างที่คุณเคเล่ามันก็มีแปลกๆมีกฎแปลกๆให้ไปเปิดไฟให้ไปทำนู่นนี่นั่นแล้วก็เจอเนี่ยเรากำลังมาถึงจุดที่มันน่าจะระทึกที่สุดคุณเคครับพี่แจ็คโอ้โหเสียงใสสัญญาณดีขึ้นแสดงว่ามันไปที่มันเป็นที่เครือข่ายน่าจะเป็นที่โทรศัพท์หรือเปล่าครับเป็นที่ใช้เครือข่ายเดียวกันเอาจริงป่ะครับอ้าวอันนี้ชัดแจ๋วเลยไม่เป็นไรเราเอาไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวสัญญาณมันหายอีกเมื่อกี้ปรากฏว่าพี่ที่ฟอนกลับมาบอกว่าเฮ้ยเคไปอาบน้ำไปแต่งตัวเหอะครับยังไงต่อเขาก็บอกผมว่า
เนี่ยเดี๋ยวจะได้พักผ่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องทำงานที่เหลือตอกวงตอกบัตรเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้เองไม่มีปัญหาผมก็โอเคครับแต่ผมต้องเดินกลับคนเดียวใช่ไหมพี่ผมบอกใช่พี่ไม่ไปส่งนะไม่มีคนเฝ้าหน้าฟอนต์แล้วผมต้องเดินประมาณ200เมตรครับพี่แจ็คจากรีสอร์ทแล้วเดินไปที่หอพักพนักงานผมก็เดินเดินไปครับแล้วห้องผมมันต้องผ่านมุมตึกครับพี่แจ็คระหว่างที่ผมกำลังจะถึงมุมตึกอ่ะเหมือนผมเห็นอะไรผ่านแวบไปเป็นแบบความให้ความรู้สึกเหมือนเป็นผ้าสีขาวแต่ตอนนั้นผมก็เถียงกับตัวเองในใจอยู่ว่ามันอะไรอีกหรือว่าใครตากผ้าไว้หรือเปล่าผมก็คงไม่มีอะไรแล้วมั้งออกมาจากโซนโรงแรมแล้วเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจเดินไปพี่แจ็คผ่านมุมตึกปุ๊บผมจะเจอห้องผมเลยกำลังจะหันประตูหันหน้าเข้าประตูครับพี่แจ็คปรากฏร่างครับผู้หญิงสูงอายุครับใส่ชุดผิวๆขาวๆแต่เป็นแบบมอมๆหน่อยฮะเป็นผู้หญิงแก่แต่ผมสั้นนะครับตัดผมเป็นผู้ชายผมลองทรงนะฮะยืนก้มหน้าประตูห้องผมนะพี่แจ็คผมแบบผมคดีเนี้ยผมไม่มีการช็อกแล้วพี่แจ็คผมวิ่งเลยครับผมตัดสินใจแบบวิ่งแบบสุดชีวิตวิ่งหนีเท่าที่จะสุดได้วิ่งเลยครับซึ่งต้องผ่านประมาณแบบ10ห้องนะครับห้องผมจะอยู่ห้องสุดท้ายเลยครับผมวิ่งสวนไปนู้นปุ๊บผ่านตัวตึกเสร็จปุ๊บผมคิดในใจว่าจะหันไปมองดีไหมวะในใจเฮ้ยถ้าหันแล้ววิ่งตามอ่ะแต่ผมอ่ะไม่รู้เป็นอะไรผมหันพี่แจ็คหันไปไม่เห็นครับครับเห็นประตูห้องผมแต่ไม่เห็นมีคนยืนอยู่พี่แจ็คแต่ผมที่ผมหันไปเนี่ยผมวิ่งไปด้วยนะครับวิ่งไปหันไปอันที่ผมหันกลับมาเนี่ยผมสะดุดอะไรไม่รู้พี่แจ็คผมแบบแรงมากกิ้งเลยฮะแบบเจ็บตัวครับผมว่าอุ๊ยเจ็บแบบแขนเจ็บเลยเลือดเลยผมนั่งเช็คตัวเองอยู่หันไปมองทางซ้ายผมสะดุดเก้าอี้พลาสติกเหมือนเก้าอี้งานวัดนะครับสีเขียวเก้าอี้พลาสติกผมก็เฮ้ยใครเก้าอี้มาวางตรงนี้ว่าทางเดินเนี่ยผมก็แบบเช็คตัวเองเสร็จปุ๊บโอ้โหมีเลือดกำลังจะลุกขึ้นแบบมือยันพื้นหน้าแง่มองพี่แจ็คข้างหน้าใต้ต้นไม้พี่แจ็คมีร่างผู้หญิงเนี่ยผูกคอตายเฮ้ยชุดพนักงานโรงแรมเฮ้ยก็ใส่ตาเขาครับเหมือนจ้องมาที่ผมพอผมเห็นนั้นแจ็คใจมันแบบใจมันวูบวูบนะครับผมไม่รู้ผมช็อกพี่แจ็คผมช็อกจนแบบหมดสติไปเลยอ่ะหมดสติไปเลยครับพี่แจ็คผมรู้ตัวอีกทีนึงอ่ะผมนอนอยู่ครับแต่ผมอ่ะรู้สึกตัวเพราะว่ามันมีเสียงโอ้เฮ้ยสัญญาณหลุดโอ้โหโคตรเจ็บใจเจ็บปวดโอ้ยสัญญาณหลุดไปต่อหน้าต่อตาโอ้โหกำลังระทึกเดี๋ยวนะตอนนี้ไม่รู้ว่าคุณเคเขาเห็นคนเสียชีวิตแล้วจริงๆหรือมันเป็นภาพหลอนที่บางสิ่งบางอย่างทำให้เห็นยังไม่รู้นะไม่เป็นไรบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรสัญญาณเข้าใจได้ณตอนนั้นคือเราเห็นเป็นคนใส่ชุดพนักงานของที่เนี่ยผู้หญิงครับอุ้ยผูกคอครับเสร็จปุ๊บผมน็อกไปเลยครับพี่แจ็คผมรู้สึกตัวอีกทีผมรู้สึกตัวว่าตัวเองอ่ะนอนอยู่ครับแต่สิ่งที่ทำให้ผมตื่นน่ะมันไม่ใช่เพราะผมตื่นเองผมได้ยินเสียงเอะอะวอยวายอะไรไม่รู้ภายในหอพักนะครับมีเสียงเคาะประตูปังปังปังเคาะไม่ใช่ห้องผมนะครับเหมือนเขาเคาะกันเองอ่ะมีเสียงว่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยผมก็แบบงงเงียงงเงียแบบอะไรวะแต่สว่างนะครับมีแดดแล้วนะครับผมเปิดประตูเสร็จปุ๊บผมเดินเดินไปผ่านตึกไปห้องแรกปุ๊บผมเห็นมีรถตำรวจจอด มีรถกู้ภัยจอด สรุปว่า
ร่างผู้หญิงนั้นนะพี่แจ็คเป็นคนจริงๆพนักงานที่ผูกคอตายในคืนนั้นนะครับเป็นศพจริงๆเหรอเป็นศพจริงครับพี่แจ็คเป็นศพจริงครับแต่ว่าตอนที่ผมเจอเขาอ่ะเหมือนเขามองมาที่ผมนะผมไม่รู้ว่าด้วยอะไรหรือเปล่าไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเขามองจริงหรือว่าผมอะไรเองก็ไม่รู้นะครับพี่แจ็คผมก็หุ้ยอะไรวะเนี่ยถามไปถามมาสรุปว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขาอ่ะเหมือนแบบขี้ขโมยอ่ะขโมยของขโมยทองล่าสุดมาแล้วเหมือนแบบเจ้าของเขาแบบบอกว่าเดี๋ยวเช้ากูเอามึงแน่ตำรวจมาแน่อะไรเงี้ยครับแล้วด้วยความมันอยู่เกาะพี่แจ็คมันจะหนีไปไหนก็ไม่ได้อะครับครับเขาก็เลยเหมือนบ้าๆหนีความผิดอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็โอ้ยอะไรเนี่ยมาวันแรกก็อะไรก็ไม่รู้วันแรกอ่ะครับพอเรื่องจบนะครับพี่แจ็คผมก็โอเควันนี้ขอนอนเต็มที่เลยก็แล้วกันแบบพรุ่งนี้เริ่มงานได้ไปฝึกงานเขาสอนภาษาให้ด้วยอะไรเงี้ยเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จกำลังเคลิ้มๆจะนอนมีคนเคาะป๊อกป๊อกถามใครโอเคเปิดผมว่าเปิดประตูปุ๊บไอ้พี่เต๋ยครับพี่แจ็คยังแต่งชุดรอพออยู่เลยครับเดินเข้ามานั่งในห้องหมดดึงแขนเชงมาดูนี่เขายื่นโทรศัพท์ให้ผมพี่แจ็คครับอ่ะมาดูผมดูในรูปอะในรูปมันเป็นเหมือนกระทงของไหว้ครับแต่ว่ามีรอยเหยียบครับไข่ต้มอะไรเงี้ยเละเลยเป็นรอยรองเท้าเลยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยตรงเนี้ยเขาไหว้ไว้ตรงทางที่จะไปเปิดไฟภูวิลล่าครับซึ่งเป็นผมเองอ่ะไอ้ตรงที่เราต้องมุดมุดเข้าไปอ่ะนะใช่ครับแล้วพี่เต้ยเนี่ยเขาก็เล่าว่าไอ้ของไหว้เนี้ยเขาไหว้ทุกปีวันครบรอบของพนักงานช่างที่โดนไฟดูดตายอยู่ใต้ภูวิลล่าเนี่ยผมก็เลยแบบโอ้โหเราไปเหยียบใช่ครับไปเหยียบช่วงที่ผมกำลังมุดเข้าไปที่จะไปเปิดไฟข้างในแล้วพี่เตยไม่เข้าไปเองวะใช่พี่แล้วที่ผมต้องมาเป็นรอพอคืนเนี่ยคืออีกคนนึงอ่ะเขารู้แล้วเขาก็เลยหยุดกันงานกันทันหันยอมขาดงานเลยเขารู้ว่าคืนนี้จะเป็นคืนที่ไหว้ใช่ครับครบรอบที่พี่ช่างคนนี้เขาเสียใช่ครับพี่แจ็คเนี่ยแหละครับโอ้โหคุ้มไหมอ่ะ500อ่ะไม่คุ้มครับเฮ้ยแต่ตอนแรกบอกว่าไม่เชื่อเรื่องผีเลยผ่านจากคืนนั้นมาผ่านจากคืนนั้นมาเปลี่ยนความคิดใหม่ไหมฮะเฮ้ยเฮ้ยใกล้จบแล้วคุณผู้ชมผู้ฟังใกล้จบแล้วแป๊บหนึ่งเรื่องกำลังระทึกจริงๆเรื่องมันจบแล้วนะอันนี้มันเป็นคำถามล้วนๆนะครับการพูดคุยกันเพื่อจบสายโอ้โหสัญญาณนะครับคุณเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมื่อกี้ผมถามค้างไว้ว่าอ่ะตอนแรกเราไม่เชื่อเรื่องผีเลยแต่พอผ่านคืนนั้นมาความคิดเราเปลี่ยนไหมคุณเคโอ้โหพี่แจ็คก่อนหน้านี้นะครับก่อนจะมาเจอเรื่องนี้นะผมมาได้ทุกที่ที่ตรงไหนมืดมืดเพื่อนไม่กล้าเนี่ยผมมาเหอะเดินกล้าเดินหมดแต่หลังจากเรื่องนี้ผมแบบคนแบบโคตรกลัวผีเลยครับมันเปลี่ยนไปเลยถูกป่ะเปลี่ยนเลยครับที่มืดที่ไม่ได้เลยครับนอนเนี่ยต้องเปิดห้องน้ำเปิดไฟในห้องน้ำแล้วก็เปิดประตูห้องน้ำทิ้งไว้โอ้โหเพราะฉะนั้นตั้งแต่แรกที่เราเจอตั้งแต่เสียงโทรศัพท์ตั้งแต่เงาตั้งแต่อะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่คนที่เป็นผู้หญิงแก่ๆใส่ชุดขาวพลิ้วๆมายืนหน้าห้องครับไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะว่าเราไปเหยียบเครื่องเส้นนี้หรือคืนนั้นทั้งคืนเราดวงซวยแล้วก็เจอต่างๆนานาครับแต่มันมีที่มาทั้งหมดครับพี่แจ็คไอ้ร่างนั้นเนี่ยที่ผมเจอบวกกับเสียงโทรศัพท์เนี่ยครับเป็นคนเดียวกันครับพี่หน้าฟังเขาเล่าให้ฟังว่าห้องนั้นน่ะเคยมีแบบเหมือนชายผิวสีครับครับเสียอยู่ในห้องนั้นแล้วชีวิตประจำวันของเขาคือเขามาอยู่ที่เนี่ยแบบระยะยาวครับเช่าแบบเกือบเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับ
ขาไม่ไปไหนเลยชีวิตเขาจะอยู่ที่ห้องนั่งหน้าห้องมาที่ห้องอาหารมากินข้าวกลับไปที่ห้องนอนนั่งหน้าห้องชีวิตเขาจะอยู่แค่นี้ทั้งเดือนเลยครับแล้วเขาเสียอยู่ในห้องนั้นแล้วหลังจากเสียคือไม่มีใครอยู่ห้องนี้ได้เขาก็เลยเอาทำห้องนี้เป็นห้องตัวอย่างครับมีหน้าพี่ที่ฟอนต์เขาบอกว่าไม่ต้องไปไม่ต้องไปถ้าเป็นเสียงโทรศัพท์มาจากห้องนี้นะไม่ต้องไปไม่ต้องไปมีหน้าเขาถามก่อนว่ามาจากห้องไหนโอ้โหแสดงว่าบ่อยแสดงว่าบ่อยใช่ครับแล้วก็ผู้หญิงแก่ที่ผมเจอครับพี่แจ๊คเขาเล่าว่าเป็นพนักงานที่ทำงานที่เนี้ยหลายสิบปีแล้วแล้วก็ให้ออกก็ไม่ยอมออกแล้วก็อยู่ห้องเนี้ยที่ผมได้อยู่เนี่ยครับคือไม่ได้เสียในห้องนะครับแต่ว่าเขาอยู่ห้องเนี้ยเป็นแบบเป็นสิบกว่าปีอะไรอย่างเงี้ยฮะเหมือนเขาผูกพันกับที่เนี้ยแล้วก็เลยมีคนเอาไปไหว้เขาขอโชคอะไรเงี้ยครับสารที่ผมบอกพี่แจ็คตอนแรกครับเหมือนมีคนเอาไปทำใช่เหมือนมีคนไปทำแบบไหว้เขาอะไรเงี้ยครับครับครับโอ้โหเจอทุกสิ่งทุกอย่างนะเจออ่ะคนที่เสียชีวิตคาห้องเจออดีตพนักงานเจอคนผูกคอตายแต่ไม่เจอวิญญาณพี่ช่างที่เราไปเหยียบเครื่องเส้นเขากำลังจะพูดเลยพี่แจ็คผมก็ขนลุกผมก็โอ้ยดีนะผมไม่เจอพี่ช่างเออถ้าผมมุดไปผมเจอพี่ช่างข้างในผมทำไงวะเนี่ยครับโอ้โหแล้วเอาจริงๆกับพี่เต้ยอ่ะเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือไม่ได้เจออะไรหรอกแต่รู้ว่าคืนนี้วันครบรอบก็เลยไปเอาตัวเองไปอยู่ในเหมือนในห้องพระก่อนใช่พี่แจ็คเหมือนพี่เต้ยเขาเป็นรปภที่เนี่ยมานานแล้วเขารู้ว่าคืนนี้เหมือนคืนนี้จะต้องมีคนเจอไม่ว่าใครอ่ะถ้าเกิดแบบไปแบบอยู่ข้างนอกมั่วซั่วต้องมีเจอสักอย่างหนึ่งแน่นอนเขาเลยไปอยู่ในห้องนั้นแล้วก็หวังดีด้วยนะมาบอกตอนเช้าอ้าวนี่ดูเคนี่เครื่องเส้นนี่ไปเหยียบทำไมครับ เขาคงได้ยินมาว่าผมไม่กลัวครับพี่แจ็คเออโอ้โหเท่ากับว่า1คืนตรงนั้นการทำเป็นรอพอคือมันเปลี่ยนความคิดเราไปเลยถูกป่ะปุ๊บเปลี่ยนแบบโอ้เปลี่ยนจริงครับพี่แจ็คตอนนี้ไม่ได้เลยครับตอนนี้ไม่ได้เลยผมว่าที่น่ากลัวสุดก็คือเจอศพหัวนี้ใช่อันนี้มันฝังใจหลุดอีกแล้วอะไรวะเนี่ยต่ออีกทีลาอีกทีเมื่อกี้ผมก็สรุปไว้นะครับว่าเอ้ยที่น่ากลัวที่สุดก็คือเจอศพนะเจอศพคนแบบคออ่ะผมว่านั้นน่าจะฝังใจน่าจะติดตาที่สุดแล้วนะครับอ้าวเดี๋ยวก่อนที่เราจะลาจากกันไปคุณเคนะครับสักนิดนึงคือจะไม่พูดก็คงจะไม่ได้เห็นบอกว่าเปิดร้านขายบาร์บีคิวขายหลายๆอย่างอยู่ที่เกาะช้างอ๋อครับเออตรงไหนอะไรยังไงฮะเดี๋ยวมันจะตัดอีกอ๋อใครแบบมาเที่ยวเกาะช้างอย่างเงี้ยแล้วก็ลองมาที่แถวหาดไก่แบ้นะครับอยู่ที่ตลาดรุ่งเรืองนะครับผมร้านผมอาจจะเป็นหลังคาสีฟ้าอยู่ร้านแรกของตลาดเลยครับมีชื่อร้านไหมฮะบาร์บีคิวลุยไฟครับเปิดใน Google ได้ครับนี่บาร์บีคิวลุยไฟนะสายเนื้อห้ามพลาดครับพี่แจ็คโอ้โหบาร์บีคิวถ้าคนกินเนื้อต้องบาร์บีคิวเนื้อใช่ครับนะหมายถึงว่าเราคุณเคปิ้งไฟปิ้งบาร์บีคิวไปแล้วก็เอาตัวเองไปลุยไฟอย่างนี้เหรอใช่ครับไม่ใช่พี่แจ็คหยอกโอเคอ้าวชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์ใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวเกาะช้างก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับบาร์บีคิวลุยไฟที่หาดไก่แบ้เกาะช้างครับขอบคุณมากๆคุณเคที่วันนี้โทรมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันครับนะถึงแม้ว่าอุปสรรคมันเยอะเราก็ผ่านไม่ได้เห็นไหมเดี๋ยวไว้รอบหน้าผมเปลี่ยนที่เล่าดีกว่าได้รอบหน้ามีอีกก็ติดต่อมานะครับมีแบบขอเกินไว้นิดนึงเลยได้สิแบบเป็นผมไม่ได้ประสบการณ์ตรงนั้นแต่ผมมาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยสมัยที่เกณฑ์ทหารอยู่โอเคเรื่องเกิดขึ้นในค่ายทหารครับผมได้เลยครับรอฟังเรื่องต่อไปนะครับได้คุณเคขอบคุณมากๆครับครับขอบคุณครับพี่แจ๊คสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณอาหารแมวคาริวะถูกใจคนรู้ใจแมว